สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณวราห์วังโนนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการชั้นปีที่3คณะพลศึกษาตัวแทนจากสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับสภานิสิตนะคะก็เป็นองค์กรกลางของนิสิตมีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตพิทักษ์รักษาสิทธิ์ต่อนิสิตและมหาวิทยาลัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยติดตามการดูแลการทำงานของนิสิตและองค์กรนิสิตต่างๆค่ะในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะทางสภานิสิตได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนสวัสดิการที่ดีต่อนิสิตและมหาวิทยาลัยเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อนิสิต I Help You โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในโลกยุคใหม่และโครงการ Public Healing ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อนิสิตและองค์กรนิสิตสำหรับการทำงานของสภานิสิตนะคะเราจะแบ่งบริหารงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนในองค์กรค่ะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังได้รับคำปรึกษาและการดูแลที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่ๆส่วนกิจการนิสิตทุกท่านค่ะความภาคภูมิใจที่สภานิสิตที่พวกเราได้รับทุกคนนะคะคือการที่ได้เห็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจไว้ให้นั่นเองค่ะหวังว่าสวัสดิการดีๆจะอยู่กับนิสิตไปตลอดค่ะคติประจำใจสำหรับการทำงานในองค์กรของสภานิสิตนะคะความถูกต้องคือพันธกิจพิทักษ์รักษาสิทธิ์คือหน้าที่ของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณภัทรสายศรัทธาสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ของเรานะคะก็ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2520ค่ะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของพวกเรานะคะเราก็ยังได้มีการตระหนักถึงเรื่องการมีพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงศักยภาพของตัวเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะก็คือการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองตื่นรู้ค่ะมีอยู่4ประการข้อที่1 นะคะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ค่ะรับฟังความคิดเห็นและเป็นกระบอกเสียงให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ค่ะเป็นองค์กรกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์ศิษย์เก่าแล้วก็นิสิตต่างสาขาวิชาให้มีความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกันค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ส่งเสริมกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ค่ะรางวัลคนดีศรีนครินทร์ค่ะซึ่งได้รางวัลนี้มาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีแล้วนะคะรางวัลการแข่งขันซูเกมนะคะโครงการสวัสดีสังคมศาสตร์นะคะโครงการที่4นะคะโครงการโซมิวสิกค่ะเป็นโครงการค่ายสังคมอาสาค่ะการดำเนินงานที่ดีมันต้องเริ่มมาตั้งแต่การวางแผนงานรวมไปจนถึงช่วงในการดำเนินงานเลยใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราให้สโมสรนิสิตของเราเนี่ยทำงานเป็นแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลารางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลเป็น3ปีติดต่อกันแล้วนะคะก็แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรเรานะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลนี้จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปในอนาคตค่ะคติประจำใจขององค์กรเรานะคะก็คือการทำงานแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมให้สมกับคำว่าสังคมศาสตร์เพื่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะเบนเบญญาภัยอ่องประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์เลยค่ะซึ่งได้มีภารกิจสำคัญนะคะคือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณะแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในคณะค่ะปัจจุบันค่ะคณะมนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยประกอบไปด้วย14สาขาวิชาซึ่งมีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติค่ะรางวัลที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัยนะคะโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practice ค่ะในด้านของการวินัยและการเป็นพลเมืองดีค่ะเช่นงานไหว้ครูหรือว่าค่ายเพื่อน้องค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็คืองาน Hill First Date หรือว่ากิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะคือค่ายปลูกป่านะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ค่ะเน้นย้ำถึงความสำคัญก็คือการทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอค่ะด้วยการใช้ SWOT Analysis ก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็รวมไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละงานค่ะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาแผนงานในปีถัดไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะการที่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลคนดีศรีนครินทร์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคณะมนุษยศาสตร์เป็นอย่างยิ่งค่ะคติประจำใจคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะเราต้องเข้าใจความหลากหลายก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าถึงการพัฒนาในทุกรูปแบบค่ะแล้วมันก็จะพัฒนาขยายไปสู่สังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมชื่อว่านายแม็กซ์อิมโมเนมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3วิทยานวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครับรางวัลที่ได้รับนะครับคือรางวัลชุมชนแชมเปี้ยนอวอร์ดจากช่องททบ5นะครับเป็นรางวัลประจำภาคตะวันออกครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกนะครับเป็นผู้แทนสำรองประเทศอันดับ2ครับจาก Asian ROK Young Incubators จากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครับมีต้นแบบมาจากคำสอนของคุณพ่อเลยครับคุณพ่อสอนผมเสมอว่าจงไขว่คว้าโอกาสครับถ้าไม่มีก็จงสร้างมันขึ้นมาครับผมเลยเห็นความสำคัญของทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตครับและผมก็คิดเสมอว่ารางวัลจากการแข่งขันเนี่ยเป็นผลพลอยได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญคือประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการแข่งขันครับ
นับเป็นหนึ่งในรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะว่าภายใต้รั้วของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3ปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมไปแข่งข้างนอกผมจะคิดเสมอเลยครับว่าผมไม่ได้แข่งเพียงเพราะตัวเองอย่างเดียวแต่เพราะว่าผมแข่งในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยครับคติประจำใจของผมนะครับคือถ้าคุณมัวแต่คิดความฝันของคุณจะกลายเป็นเพียงฝันไปตลอดกาลครับแต่ถ้าคุณลงมือทำฝันของคุณจะเป็นจริงในสักวันครับสวัสดีครับชื่อเซนนะครับบัณฑิตโลกน้อยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยครับสำหรับผลงานที่โดดเด่นแล้วก็น่าภาคภูมิใจนะครับผลงานแรกนะครับก็คือการที่ได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการแล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสำหรับผลงานต่อมานะครับก็คือการที่ได้แสดงโขนหน้าพระที่นั่งกรมสมเด็จพระเทพครับเนื่องในวันคึกฤทธิ์ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมนะครับก็คือทุกๆครั้งที่ได้ทำกิจกรรมเนี่ยเหมือนว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้นเหมือนทุกๆครั้งที่ได้ทำกิจกรรมเหมือนเป็นการผจญภัยหรือทำอะไรที่ท้าทายกับตนเองทำให้เราได้อะไรใหม่ๆที่มาเติมเต็มเรามากยิ่งขึ้นครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆเพราะว่ารางวัลนี้เหมือนเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับเราที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือคณะและมหาวิทยาลัยตลอดมาก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับผมครับสำหรับคติประจำใจที่ใช้ตลอดมานะครับนั่นก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ถ้าเรามีความพยายามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นก็จะประสบผลสำเร็จได้ครับสวัสดีครับผมนายประสบชัยช้างจันทร์นะครับผมเป็นนิสิตชั้นปีที่3อยู่คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลวัฒนธรรมวินิจนะครับในฐานะผู้เป็นแบบอย่างทางด้านวัฒนธรรมรางวัลวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยครับแรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยได้ลงมือได้ทดลองทำและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราไม่เคยทำนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนั้นครับเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและต่อยอดเพื่อกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับต้องขอขอบคุณคณาจารย์เพื่อนๆและบุคคลต่างๆที่คอยทำกิจกรรมตลอดจนคอยให้กำลังใจจนกระทั่งผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลชิ้นนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้พัฒนาตนเองและผมก็จะมุ่งมั่นเพื่อให้สมกับรางวัลคนดีศรีนครินทร์นี้ครับคติประจำใจนะครับก็คือจงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพราะโอกาสมีไว้ให้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นครับสวัสดีครับผมนายชินภัทรโตเซนนิสิตชั้นปีที่4สาขาผู้นำนานาการคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับและหนึ่งโครงการนะครับที่เคยได้เข้าร่วมในนามตัวแทนเยาวชนไทยนั่นคือโครงการ Genesis 2023ครับณประเทศญี่ปุ่นครับแรงบันดาลใจคือผมต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็รวมถึงคนในสังคมเป็นที่ยอมรับครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากลุ่ม LGBTQ นั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมผมต้องการที่จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกยอมรับในสังคมครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมานั่นก็คือการได้ส่งต่อโอกาสสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆเหมือนกับที่ผมได้รับครับการที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้มันก็เป็นที่การันตีว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ครับและการต่อยอดในโอกาสในข้างหน้าในอนาคตมันคือเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้ผมนี้ไปสู่ความสำเร็จครับการเป็นต้นแบบที่ดีนั้นคือการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดครับทำประโยชน์เพื่อคนอื่นและเชื่อมั่นว่าตัวเองจะเป็นคนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้แค่นี้เราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้ครับคติของผมนั้นก็คือทุกโอกาสที่มีทำให้ดีที่สุดครับนายทวีศักดิ์แก้ววงศ์ครับปัจจุบันการศึกษาชั้นปีที่3คณะสังคมศาสตร์สาขาการเมืองกับปกครองครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์นิสิตจิตอาสามสวครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นอีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติครับสาขาศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงรางวัลยุวชนคนสร้างชาติแล้วก็รางวัลยุวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครครับความภูมิใจนะครับที่รับรางวัลนี้ก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่ารางวัลคนดีศรีนครินทร์เนี่ยเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติครับแล้วก็ถือเป็นจุดสูงสุดจุดหนึ่งของนิสิตมสวก็ว่าได้ครับซึ่งรางวัลนี้นะครับก็เกิดจากการขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาครับทำกิจกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตคนอื่นรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยครับคติประจำใจผมนะครับก็คือถ้าเราลองจับหน้าอกข้างซ้ายยังเต้นอยู่เนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสนั่นเองครับก็ถือว่าถ้าเรายังมีโอกาสเราก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็หาโอกาสที่ดีกับตัวเองต่อไปได้ครับสวัสดีค่ะชื่อนาตาชาโกโลวาลาชื่อเล่นชื่อนาชาเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโครงการร่วมกับ The University of Nottingham ที่ประเทศอังกฤษค่ะระดับนานาชาตินะคะมีโอกาสไปนำเสนองานวิจัยบนเวทีระดับโลกได้แก่ EMMI Association for Medical Education in Europe ที่กลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ในระดับประเทศได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มชูเกียรติจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมีส่วนร่วมในการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเป็นตัวแทนของนิสิตแพทย์โครงการ
การร่วมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเปิดมุมมองของการเป็นนิสิตแพทย์แรงบันดาลใจนะคะเกิดขึ้นมาจากการที่หนูรู้สึกว่าเราเกิดมาทั้งทีก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นรู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตที่เราได้เห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยมอบรางวัลนี้ให้กับหนูค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่คอยอบรมแล้วก็สั่งสอนแล้วก็บ่มเพาะมาให้หนูเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการเติบโตในชีวิตด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกำลังใจที่จะให้ได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำความดีต่อไปค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็ถามตัวเองเสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ได้ให้คำตอบกับตัวเองว่า the purpose of life is to love and to serve one another ซึ่งก็แปลว่าจุดประสงค์ของการมีชีวิตก็เพื่อที่จะแบ่งปันความรักและช่วยเหลือกันและกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมินพีรวิทย์ทิ้งเหมนิสิตชั้นปีที่3จากคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2566ครับผลงานที่ผ่านมานะครับผมได้เป็นประธานโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ Love Sanitary ที่คอยสนับสนุนสวัสดิการผ้าอนามัยและถุงยางอนามัยฟรีภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยครับสำหรับแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนะครับตัวผมเองเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วได้รับโอกาสจากเพื่อนๆพี่ๆในมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงอาจารย์นะครับได้ให้โอกาสผมได้ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวผมได้และสามารถต่อยอดการทำงานของผมได้ในอนาคตนั่นเองครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสผมและเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของผมจนทำให้ผมได้รางวัลในครั้งนี้ครับซึ่งรางวัลคนดีศรีนครินทร์ในครั้งนี้นะครับที่ผมได้รับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆนิสิตได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะแต่อยู่ที่ความคิดและความตั้งใจที่จะทำมันครับสวัสดีค่ะต้นข้าวนางสาวคุณัญญาเอื้อดำรงศิรินิสิตชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลงานที่ผ่านมานะคะเป็นคณะกุลบุตรกุลธิดาสภากาชาดไทยประจำปี2565พิธีกรงานวันกาชาด100ปีอาสาสมัครสภากาชาดไทยประธานชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2566ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่การอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทย TA คณะมนุษยศาสตร์และนิสิตต้นแบบจิตอาสากยศค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมนะคะคือรอยยิ้มของครอบครัวครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรและคนรู้จักที่เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีทุกท่านก็ให้การสนับสนุนและพลอยชื่นชมยินดีไปกับเราด้วยสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกดีและมีกำลังใจทำให้เกิดแรงผลักดันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะออมกนภัสเศรษฐารัตนพงษ์นะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะแต่ว่าเป็นในวงการบันเทิงก็จะมีมาตาลดาค่ะระเบิดดีดีแล้วก็แคนระเบิดดาวันนะคะกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้คือใจซ่อนรักค่ะโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะรางวัลลูกกตัญญูนะคะโครงการเทิดพระเกียรติคืนคุณแผ่นดินแม่ค่ะรางวัลกินรีทองคำนะคะนักแสดงดีเด่นค่ะรางวัล Star Pop Award เป็นวิทยากรสู่ Open House ค่ะรวมถึงโครงการนิสิตใหม่ออมเห็นคุณแม่ทำงานในด้านนี้มาตั้งแต่เด็กแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเราก็อยากเอาเขาเป็นแบบอย่างค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนด้วยคติประจำใจของออมนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ทุกปัญหาเนี่ยทำให้เราสวัสดีครับผมฟลุ๊กศาสวัตรสมศรีนวลครับชั้นปีที่4คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับปีนี้นะครับฟลุ๊กได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดนะครับประจำจังหวัดเลยประจำปี2566ครับแล้วก็ได้รางวัลความประพฤติดีโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสุดยอดแฟนด้อมพันแท้นะครับรายการแฟนด้อมพันแท้ตอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับประจำปี2566ครับครับสำหรับต้นแบบในการทำกิจกรรมนะครับของฟุ้งนะครับก็คือครอบครัวนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ฟุ้งเนี่ยมักพูดเสมอว่าทุกคนในโลกนะครับคือเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นนะครับฟุ้งเลยตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเพื่อที่จะให้เพื่อนของฟุ้งนะครับมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขฟุ้งก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้รับรางวัลคนดีศรีนครินทร์ได้รับการคัดเลือกเพราะว่ารางวัลนี้นะครับเป็นเหมือนเครื่องที่การันตีความเสียสละของเรานะครับที่เราทำเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีความสุขมีรอยยิ้มอย่างเงี้ยครับสุดท้ายนี้นะครับฟุกยึดถือคติที่ว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจขอเพียงแค่เชื่อในสิ่งที่ฝันและตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ